ทที่6นะครับการขยายตัวของอารยธรรมตะวันตกนะครับยุโรปในช่วงศตวรรษที่14ถึง15นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากสมัยกลางเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่โดยมีสิ่งประดิษฐ์สำคัญอยู่3ชนิดนะครับที่เป็นตัวจุดเปลี่ยนนะครับทำให้เกิดอารยธรรมและการแพร่กระจายของอารยธรรมตะวันตกนะครับได้แก่การประดิษฐ์แท่นพิมพ์นะครับการประดิษฐ์เข็มทิศและการประดิษฐ์ปืนใหญ่นะครับการค้าของยุโรปต้องชะงักลงเมื่อชาวเติร์กนะครับได้เข้ามายึดครองจักรวรรดิไบแซนไทน์และคุมเส้นทางการค้าระหว่างตะวันตกและตะวันออกนะครับแต่เนื่องจากความต้องการสินค้าตะวันตกนะครับแต่เนื่องจากความต้องการสินค้าตะวันออกนะครับและการได้รับอิทธิพลจากบันทึกของมาโคโปโลนะครับที่แพร่หลายหลังจากที่เขาเดินทางกลับจากจีนในปลายพุทธศตวรรษที่14เป็นแรงผลักดันนะครับก็ทำให้ชาวยุโรปพยายามค้นหาเส้นทางเดินเรือไปยังอินเดียและจีนการขยายตัวของอารยธรรมตะวันตกยุคใหม่ไปยังดินแดนต่างๆของโลกนะครับเริ่มจากการสำรวจทางทะเลการค้นพบโลกใหม่นะครับการเกิดขึ้นของลัทธิจักรวรรดินิยมและการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเรามาดูกับสิ่งประดิษฐ์นะครับที่สำคัญต่อการสร้างอารยธรรมของศตวรรษที่15นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือการประดิษฐ์แท่นพิมพ์นะครับโยฮันกูเทนเบิร์กนะครับได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์เมื่อประมาณค.ศ.1450นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการผลิตหนังสือและการส่งเสริมความรู้ในสังคมนะครับต่อมาก็ได้มีการพิมพ์แบบแกะบล็อกตัวอักษรนะครับที่นำมาเรียงกันเป็นแม่พิมพ์และแกะออกเรียงซ้ำใหม่ได้นะครับทำให้กรรมวิธีในการพิมพ์สะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับหนังสือมีราคาถูกลงนะครับและก็สามารถกระจายองค์ความรู้ได้อย่างกว้างขวางมากกว่าการคัดลอกด้วยมือแบบเก่าซึ่งมีราคาสูงนะครับและก็ผลิตได้ช้ากว่านะครับและอีกแง่หนึ่งนะครับก็เป็นการลดบทบาททางด้านการศึกษาของศาสนาจักรลงนะครับที่เดิมบาทหลวงจะเป็นผู้รู้ทั้งสื่อและก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนในมหาวิทยาลัยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมีการพิมพ์หนังสือทั้งที่ตำราของที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับวิธีการสอนในมหาวิทยาลัยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นเพราะมีการพิมพ์หนังสือตำราของกรีกโรมันให้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางนะครับสิ่งประดิษฐ์อย่างที่2นะครับก็คือการประดิษฐ์เข็มทิศนะครับชาวเวนิสได้นำเข็มทิศที่เป็นประดิษฐกรรมของชาวจีนมาใช้ในการเดินเรือก่อนชาติอื่นๆในยุโรปนะครับเข็มทิศเป็นเครื่องมือบอกทิศทางช่วยในการเดินทะเลเข็มทิศนะครับเป็นเครื่องมือบอกทิศทางในการเดินทางในทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นะครับก็จะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็แม่นตรงมากขึ้นในการเดินทางเมื่อเรามีเข็มทิศนะครับต่อมาวิทยาการด้านการสร้างเรือและการเดินทางทางทะเลได้เจริญมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นการทำแผนที่การเดินเรือการต่อเรือแบบใหม่โดยมีเสากระโดงและใบเรือที่สามารถปรับทิศทางได้ทำให้เรือเล่นได้ในทำให้เรือนะครับสามารถและในดินเกือบทุกสภาพอากาศนะครับส่วนประกอบอื่นๆของเรือก็มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นมีระวางบันทึกสินค้าได้มากขึ้นนะครับมีระวางนะครับสามารถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นทำให้ชาวยุโรปมีความพร้อมต่อการออกสำรวจทางทะเลและการพัฒนาการค้าในดินแดนห่างไกลนะครับและอุปกรณ์อย่างที่3นะครับที่เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับในการแพร่ขยายอารยธรรมของตะวันตกก็คือการประดิษฐ์ปืนใหญ่นะครับปลายศตวรรษที่14นะครับชาวยุโรปพัฒนาเทคโนโลยีในการหลอมโลหะนะครับสามารถหลอมปืนใหญ่ได้ซึ่งเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงมากต่อมาก็มีการประดิษฐ์ปืนยาวมีกลไกและปืนไรเฟิลนะครับทำให้กองทัพของยุโรปมีอานุภาพเหนือดินแดนอื่นๆนะครับที่ยังใช้วิธีต่อสู้ชิดตัวแล้วก็ใช้ดาบหรือหอกเป็นอาวุธอยู่นะครับสิ่งประดิษฐ์ทั้ง3อย่างนี้นะครับช่วยสร้างความพร้อมต่อพัฒนาการของยุโรปยุคใหม่นะครับแล้วก็ขยายออกไปต่อไปในดินแดนอื่นๆของโลกอีกปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับคือการสำรวจทางทะเลและค้นพบโลกใหม่นะครับโดยที่เริ่มมาจากพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสที่มีบทบาทในการสำรวจเส้นทางการค้านะครับและได้ค้นพบเส้นทางเดินเรือในศตวรรษที่15นะครับเพราะต้องการหาเส้นทางใหม่ในการค้าขายกับโลกตะวันออก
สินค้าจากเอเชียนะครับเช่นเครื่องเทศผ้าไหมเครื่องหอมและพรมนะครับมีราคาสูงนะครับเพราะถูกผูกขาดโดยพ่อค้าอาหรับนอกจากนี้สเปนและโปรตุเกสยังเป็นประเทศที่นับถือคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับจึงต้องการเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสเปนได้ไล่พวกแขกมัวออกไปจากภาคใต้ของสเปนสำเร็จนะครับหลังจากดินแดนภาคใต้ถูกพวกแขกมัวหลังจากดินแดนภาคใต้นะครับถูกพวกแขกมัวยึดครองเกือบ200ปีก็ทำให้สเปนมีความรู้สึกศรัทธาในศาสนาคริสต์อย่างแรงกล้าซึ่งเป็นแรงผลักดันให้สเปนและโปรตุเกสสำรวจทางทะเลและค้นพบโลกใหม่ในที่สุดนะครับการสำรวจทางทะเลนะครับเริ่มต้นในศตวรรษที่15แต่ขยายตัวในศตวรรษต่อมานะครับแล้วก็มีการค้นพบดินแดนพ้นทะเลและเข้ามามีอิทธิพลของประเทศต่างๆที่ครอบครองเหนือดินแดนเหล่านั้นนะครับเรียกว่าลัทธิอาณานิคมระหว่างศตวรรษที่16นะครับก็จะมีโปรตุเกสและสเปนเป็นผู้นำนะครับคิดแต่ว่าศตวรรษที่17นะครับก็เป็นฮอลันดาส่วนศตวรรษที่18ประเทศที่ขึ้นมามีอำนาจในการเดินทางทางทะเลก็คืออังกฤษและฝรั่งเศสนะครับเป้าหมายหลักของการครอบครองอาณานิคมก็คือเหตุผลทางการค้าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับที่ประเทศเจ้าของอาณานิคมหาประโยชน์จากดินแดนอาณานิคมของตนการขยายอำนาจครอบคลุมดินแดนต่างๆของโลกในศตวรรษที่19และ20เรียกว่าจักรวรรดินิยมนะครับเพื่อมุ่งผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับผนวกเข้ากับการแข่งขันและการผลักดันของความรู้สึกชาตินิยมของชาติยุโรปหลายชาตินะครับรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นด้วยสำหรับโปรตุเกสนะครับเป็นประเทศยุโรปชาติแรกนะครับที่เริ่มสำรวจทางทะเลเพื่อค้นหาเส้นทางไปเอเชียตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่15โดยเดินทางเลียบชายฝั่งทวีปแอฟริกานะครับเจ้าชายเฮนรี่นะครับพระราชโอรสของพระเจ้าจอห์นที่1แห่งโปรตุเกสทรงตั้งโรงเรียนฝึกหัดการเดินเรือพัฒนาความรู้ที่ส่งเสริมการเดินเรือนะครับเช่นการต่อเรือการทำแผนที่การปูมการเดินเรือซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการสำรวจทางทะเลของโปรตุเกสนะครับโดยอาจจะมีนักเดินเรือคนสำคัญที่ช่วยบุกเบิกนะครับการเดินทางทางทะเลของโปรตุเกสก็คือบาโทโลมิวไดแอสนะครับซึ่งเขาได้เดินทางเรียบฟังซึ่งเราก็จะมีตัวอย่างของนักเดินเรือคนสำคัญนะครับที่ช่วยบุกเบิกนะครับการเดินเรือของโปรตุเกสให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือบาโทโลมิวดีแอสนะครับเขาเดินเรือเลียบฝั่งทวีปแอฟริกาจุดผ่านแหลมแห่งพายุไปได้นะครับซึ่งต่อมาเป็นชื่อเป็นแหลมกู๊ดโฮปได้สำเร็จในปีค.ศ. 1488นะครับส่วนสเปนนะครับหลังจากการร่ำรวยของโปรตุเกสจากการค้ากับโลกตะวันออกก็ทำให้สเปนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านและตั้งอยู่บนคาบสมุทรแอตแลนติกเช่นเดียวกับโปรตุเกสก็สนใจสเปนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนคาบสมุทรแอตแลนติกที่เดียวกับโปรตุเกสก็มีความรู้สึกสนใจในการทำการค้าทางเรือบ้างนะครับภายใต้การสนับสนุนของพระเจ้าเฟอร์ดินานด์และพระนางอิสเบลล่านะครับก็จะมีนักสำรวจสเปนที่สำคัญได้แก่นะครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับเป็นชาวเจนัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ออกเดินทางสู่ตะวันตกนะครับข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเขาเชื่อว่าโลกกลมนะครับฉะนั้นไม่ต้องเดินทางไปทางตะวันออกเหมือนโปรตุเกสก็สามารถถึงอินเดียได้นะครับซึ่งในปีค.ศ. 1494เขาเดินทางถึงเกาะบาฮามาสและคิวบาซึ่งเขาเข้าใจว่ามันคืออินเดียนะครับดินแดนเหล่านี้ถูกเรียกว่าอินเดียตะวันตกสเปนประกาศยึดดินแดนบริเวณนี้เป็นอาณานิคมของตนในภายหลังนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอเมริโกเวสปุชชีนะครับซึ่งเป็นชาวอิตาลีได้เดินทางไปสำรวจดินแดนอินเดียตะวันตกถึง2ครั้งนะครับและยืนยันว่าดินแดนที่โคลัมบัสไปพบไม่ใช่อินเดียแต่เป็นโลกใหม่นะครับซึ่งต่อมาก็ถูกตั้งชื่อตามชื่อของเขาก็คืออเมริกานะครับการที่โปรตุเกสและสเปนแข่งกันออกสำรวจทางทะเลนะครับรวมไปถึงการค้นหาดินแดนใหม่ทำให้ทั้ง2ประเทศขัดแย้งกันนะครับสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6นะครับได้กำหนดข้อตกลงแบ่งเขตอิทธิพลของโปรตุเกสและสเปนที่เรียกว่าสนธิสัญญาทอเดซิลัสนะครับในปีค.ศ. 1494โดยใช้เส้นมอริเดียนที่370องศานะครับเป็นเกณฑ์ในการแบ่งด้านตะวันออกของเส้นแบ่งเป็นเขตอิทธิพลของโปรตุเกสส่วนตะวันตกนะครับเป็นเขตอิทธิพลของสเปนอย่างไรก็ตามนะครับนักสำรวจโปรตุเกสที่ชื่อเปโตรคาราบาว
นะครับได้ออกเดินทางไปเอเชียโดยเลียบชายฝั่งแอฟริกานะครับแต่บังเอิญถูกพายุพัดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปทางฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้นะครับเมื่อคศ1500เขาจึงพบดินแดนที่ชื่อว่าบราซิลนะครับและอ้างว่าเป็นดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกสดังนั้นดินแดนในทวีปอเมริกาใต้ทั้งหมดจึงเป็นอาณานิคมของสเปนยกเว้นแต่บราซิลเพียงแห่งเดียวนะครับส่วนโปรตุเกสก็จะมีเมืองท่าในแอฟริกาและเอเชียกล่าวได้ว่านะครับฮอลันดาค้าขายร่ำรวยจากการผูกขาดการค้าเครื่องเทศในศตวรรษที่17นะครับและได้เป็นเจ้าแห่งอาณานิคมแทนที่โปรตุเกสและสเปนซึ่งอำนาจลดน้อยลงนะครับในต้นศตวรรษที่18เป็นต้นมาก็มีการเปลี่ยนมือของเจ้าอาณานิคมอีกครั้งหนึ่งนะครับไปสู่อังกฤษและฝรั่งเศสนะครับในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่7นะครับอังกฤษได้ส่งนักสำรวจออกแสวงหาเส้นทางและดินแดนต่างๆนะครับแต่การแสวงหาอาณานิคมอย่างจริงจังนะครับได้เริ่มขึ้นในสมัยพระนางเจ้าอลิซาเบธที่1นะครับโดยมีนักสำรวจที่สำคัญหลายคนนะครับอย่างเช่นจอห์นแคบบอตนะครับได้เดินทางโดยใช้เส้นทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศเหนือเพื่อไปสู่ประเทศจีนแต่การเดินทางของเขาประสบขึ้นลมแรงมากนะครับเรือของแคบบอตจึงมาถึงชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาเหนือแทนนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำคือบริเวณของนิวฟาวน์แลนด์ลาบราดอร์และโนวาสโกเทียนะครับและในท้ายที่สุดนะครับมันทำให้เกิดการปฏิวัติทางการค้านะครับเมื่อการค้าของยุโรปขยายตัวออกไปเป็นการค้าโลกนะครับได้เกิดการแบ่งงานกันระหว่างเมืองแม่เจ้าของอาณานิคมกับดินแดนอาณานิคมอาณานิคมเป็นแหล่งวัตถุดิบเป็นแหล่งแรงงานราคาถูกนะครับและเป็นแหล่งตลาดในการกระจายสินค้าจากประเทศแม่ทำให้เกิดการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับการเติบโตของระบบธนาคารและการขยายตัวของระบบสินเชื่อการค้าที่ขยายตัวออกไปนี้นะครับทำให้ระบบเงินตราที่เป็นสื่อกลางของการค้ามีอัตราการแลกเปลี่ยนที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นนะครับส่งเสริมให้เกิดการค้าระหว่างดินแดนที่มีความมั่นคงและก็มีความสะดวกในการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันจากการสำรวจโลกนะครับโดยการใช้การเดินทางทางทะเลและการหาดินแดนใหม่ๆนะครับจนนำไปสู่การครอบครองการแสวงหาอาณานิคมของชาติยุโรปนะครับก็ทำให้เกิดการสั่งสมขึ้นมาเป็นลัทธิจักรวรรดินิยมนะครับจักรวรรดินิยมหมายถึงการที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งใช้อำนาจทางการทหารเข้าควบคุมทางการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการคลังนะครับการทหารและการต่างประเทศเหนือชนชาติอื่นนะครับคำนี้นะครับอังกฤษเริ่มนำมาใช้เมื่อประมาณปีคศ1870นะครับหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเพื่ออธิบายนโยบายของอังกฤษในยุคนั้นที่ต้องการขยายดินแดนอาณานิคมของอังกฤษให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในอารยธรรมของยุโรปยุคใหม่นะครับก็ยังมีการปฏิวัติทางสังคมเศรษฐกิจที่สำคัญอีก3เหตุการณ์นะครับได้แก่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับการปฏิวัติทางเกษตรกรรมและการปฏิวัติทางการค้านะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะมาดูกันที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับคำว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นคำที่อานนท์ทอยบีนะครับนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษใช้เรียกประวัติศาสตร์ของอังกฤษนะครับในช่วงปีคศ1760จนถึงคศ1830นะครับโดยเขาได้เขียนไว้หนังสือชื่อ Lecture on the Industry ตนเขาได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องนะครับ Lecture on the Internet โดยเขาได้เขียนเอาไว้นะครับในหนังสือเรื่อง Lecture on the Industrial Revolution of the 18th in England นะครับคำนี้จึงแพร่หลายตั้งแต่คศ1884นะครับความหมายพื้นฐานของการปฏิวัติอุตสาหกรรมหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการใช้แรงงานคนสัตว์และพลังงานธรรมชาติมาเป็นการผลิตโดยเครื่องจักรนะครับและระบบโรงงานส่วนความหมายทางเศรษฐศาสตร์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็หมายถึงการนำเอาทุนนะครับสะสมของชนชั้นกลางมาลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรในการบริการต่างๆส่วนความหมายทางเศรษฐศาสตร์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับหมายถึงการนำเอาทุนสะสมของชนชั้นกลางนะครับมาลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องจักรในกิจการต่างๆทำให้เกิดผลิตภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อผลิตได้มากส่วนเกินก็มากตามไปด้วยนะครับทุนส่วนเกินก็จะนำมาลงทุนซ้ำนะครับซึ่งก็มากตามขึ้นไปอีก
นะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนชนิดและขนาดของกิจกรรมการผลิตขยายตัวตามขนาดของทุนนะครับเกิดการปฏิวัติครบวงจรของเศรษฐกิจก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเกษตรกรรมและการปฏิวัติทางการค้านะครับสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะแรกอยู่ระหว่างช่วงปีค.ศ. 1760ถึง1860นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสมัยของพลังไอน้ำนะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังงานแทนแรงงานสัตว์แรงงานมนุษย์และพลังงานน้ำอย่างกว้างขวางนะครับการใช้พลังไอน้ำก้าวหน้าขึ้นเนื่องจากการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยเริ่มจากการใช้พลังไอน้ำกับเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากเหมืองและบ่อถ่านหินนะครับต่อมาก็มีเครื่องจักรไอน้ำของเจมวัตเพื่อใช้ในกิจการการอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับอุตสาหกรรมชนิดแรกที่พัฒนามาตั้งแต่กลางศตวรรษที่18ก็คืออุตสาหกรรมการทอผ้านะครับตามมาด้วยอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้านะครับซึ่งในส่วนของการพัฒนารถไฟและเรือเดินทะเลก็สามารถทำให้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ำได้ในท้ายที่สุดก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่าอุตสาหกรรมหนักนั่นเองนะครับความสำเร็จของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนะครับเป็นผลงานส่วนบุคคลของผู้ที่สามารถรวบรวมทุนทรัพย์และแรงงานเข้าด้วยกันได้นะครับมีการระดมทุนในรูปของการเข้าหุ้นแบบส่วนมีการระดมทุนในรูปแบบของการเข้าหุ้นแบบส่วนบุคคลนะครับจะตั้งโรงงานหรือว่าพัฒนาเครื่องมือการผลิตและเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกมักจะไม่ซับซ้อนมากนะครับและเป็นผลงานของนักคิดค้นและนักประดิษฐ์สมัครเล่นซึ่งใช้วิธีการทดลองแล้วซึ่งใช้วิธีการทดลองแล้วทดลองอีกจนประสบความสำเร็จนะครับลักษณะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกอีกประการนึงก็คือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ลักษณะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกอีกประการหนึ่งก็คือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมักจะเป็นประชาชนในอาณานิคมนะครับและก็ดินแดนในพ้นทะเลในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนะครับยุโรปตะวันตกเป็นศูนย์กลางความเจริญของเศรษฐกิจด้านต่างๆอังกฤษเป็นประเทศผู้นำจนถึงปลายศตวรรษที่19นะครับเยอรมนีจึงก้าวมาเป็นคู่แข่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมแล้วเกษตรกรรมก้าวหน้าช้ากว่าอุตสาหกรรมและมีลักษณะด้อยกว่านะครับพัฒนาการของเกษตรกรรมที่สำคัญจึงเกิดขึ้นในอังกฤษเป็นที่แรกนะครับจนกระทั่งในปี1848นะครับได้เริ่มแพร่ขยายไปในประเทศต่างๆในยุโรปนะครับส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงอย่างที่เคยประสบมาหลายครั้งนะครับผลผลิตอาหารส่วนเกินมีมากจนกลายเป็นสินค้าส่งออกของยุโรปได้นะครับข้อสังเกตนะครับก็คือเรื่องความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมในระหว่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าสินค้าราคาที่มีราคาสูงมากนะครับมักจะมีพัฒนาการในการผลิตมากกว่าสินค้าราคาถูกอย่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี1873นะครับเป็นสาเหตุสำคัญของการสิ้นสุดของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกจนกระทั่งเกิดการฟื้นตัวทางด้านราคาสินค้าตั้งแต่ปลายศตวรรษที่10จนกระทั่งเกิดการฟื้นตัวของราคาสินค้านะครับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2จึงเริ่มขึ้นนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2เริ่มตั้งแต่ช่วงปี1860จนถึง1914นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานซึ่งก๊าซน้ำมันปิโตรเลียมและไฟฟ้ากลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่ถ่านหินและไอน้ำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดการพัฒนานะครับการใช้ไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานหลักของวงการอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมหลักก็คืออุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่ทำมาจากเหล็กกล้านะครับและอุตสาหกรรมเคมีสาขาอินทรีย์ความก้าวหน้าของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2เป็นผลของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับอุตสาหกรรมอย่างจริงจังนะครับทำให้สามารถผลิตได้ครั้งละมากๆและผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งประชาชนในประเทศผู้ผลิตและประชาชนในอาณานิคมซึ่งล้วนเป็นผู้บริโภคผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับนอกจากนั้นยังเกิดการจัดระบบโรงงานในรูปแบบใหม่นะครับเช่นมีการแบ่งงานการทำเป็นฝ่ายต่างๆนะครับความพยายามลดความสูญเสียเวลาในการทำงานและการแบ่งงานในระบบลูกโซ่
คือการให้คนงานเริ่มงานในเวลาเดียวกันนะครับแต่ละคนรับผิดชอบงานเฉพาะส่วนของตนและจัดแบ่งงานให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบในการคิดค้นเทคโนโลยีในการผลิตนะครับเป็นหน้าที่ของคณะผู้วิจัยที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจึงไม่ใช่ผลงานของนักปฏิสมัครเล่นเหมือนในระยะแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับค่าใช้จ่ายของคณะผู้วิจัยเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการผลิตที่มียอดซื้อลงทุนสูงขึ้นจนกลายเป็นระบบการลงทุนที่สถาบันการเงินต่างๆเข้าไปมีส่วนในการระดมทุนของมหาชนมีผู้นำเงินไปซื้อหุ้นจำนวนพันๆคนนะครับการลงทุนระบบใหม่นี้จึงมีเจ้าของกิจการที่ไม่ใช่เอกชนที่เข้าหุ้นกันแบบส่วนบุคคลเหมือนเดิมแต่สิทธิการเป็นเจ้าของขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ผู้นั้นเป็นเจ้าของแต่สิทธิการเป็นเจ้าของหุ้นนั้นนะครับขึ้นแต่สิทธิของการเป็นเจ้าของนั้นนะครับขึ้นอยู่กับการเป็นเจ้าของจำนวนแต่สิทธิการเป็นเจ้าของขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่ผู้นั้นเป็นเจ้าของอยู่นะครับซึ่งการเป็นเจ้าของกิจการและการดำเนินการแยกออกเป็นคนละส่วนกันการดำเนินการเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารในส่วนของด้านเกษตรกรรมได้มีการนำวิธีการทางอุตสาหกรรมไปใช้กับการเกษตรที่แยกเป็นสาขาเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเครื่องจักรทางการเกษตรก็มีบทบาทแทนที่แรงงานจากคนและสัตว์ทำให้แรงงานส่วนเกินจากชนบทเข้าไปอยู่ตามเมืองนะครับและการผลิตด้านเกษตรกรรมหันมาใช้การผลิตสินค้าเฉพาะอย่างเพื่อการค้ามากขึ้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีแรงผลักดันหลายประการนะครับที่ช่วยส่งผลให้เกิดขึ้นได้นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้นะครับก็มีแรงผลักดันหลายประการที่เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นนะครับประการแรกเลยนะครับเป็นเรื่องความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองนะครับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18เป็นต้นมายุโรปมีความมั่นคงทางการเมืองนะครับที่เอื้อต่อพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสในปี1789นะครับประชากรของยุโรปมีเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้นชนชั้นกลางเริ่มมีสิทธิ์ในการปกครองประเทศจึงได้มีการออกกฎหมายคุ้มครองและสนับสนุนกิจกรรมของอุตสาหกรรมให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกนั้นมีเฉพาะชนชั้นกลางที่เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นชนชั้นที่เริ่มมีความมั่งคั่งและก็มีเสรีภาพทางการเมืองส่วนชนชั้นกรรมาชีพยังคงมีความยากลำบากมากนะครับแต่ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่2ชนชั้นกรรมาชีพก็เริ่มมีบทบาททางการเมืองและสังคมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันปัจจัยที่2นะครับเป็นเรื่องของการสำรวจทางทะเลและการแสวงหาอาณานิคมนะครับจากการค้นพบเส้นทางเดินเรือและดินแดนใหม่ๆในศตวรรษที่16-17นะครับทำให้การค้าของยุโรปขยายตัวเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่ามีอาณานิคมเป็นแหล่งวัตถุดิบแหล่งแรงงานและตลาดการค้าการขยายตัวทางการค้าเป็นแรงกระตุ้นให้กิจการอุตสาหกรรมขยายตัวตามไปด้วยนะครับเพราะว่าพ่อค้าและนายทุนพยายามหาวิธีการผลิตสินค้าที่ใช้ในการผลิตน้อยลงแต่ให้ได้ปริมาณสินค้ามากขึ้นและมีความรวดเร็วในการผลิตมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการสนับสนุนการคิดค้นและการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรมาผลิตสินค้าแทนแรงงานคนและสัตว์ให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับและทันกับความต้องการและสามารถทันกับความต้องการของตลาดการค้าพ้นทะเลได้นะครับส่วนปัจจัยที่3นะครับก็เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตนะครับซึ่งภายหลังตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16เป็นต้นมานะครับก็ถือว่ามีความสำคัญซึ่งหลังจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16เป็นต้นมานะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีการทดลองทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังนะครับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากในศตวรรษการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นะครับมีความเจริญก้าวหน้ามากในศตวรรษที่18ซึ่งเป็นสมัยใหม่หรือว่าเป็นสมัยแห่งภูมิปัญญานะครับนักวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรจะทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบนะครับเพื่อปรับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริงนะครับอีกทั้งเป็นการสร้างมาตรฐานของอุตสาหกรรมความสำเร็จของการคิดค้นและการปรับปรุงเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงการใช้เชื้อเพลิงชนิดใหม่ๆและการปรับปรุงการคมนาคมขนส่งทางน้ำล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำนวนมากมีมาตรฐานเดียวกันด้วยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการขยายตัวทางการค้าและการสะสมทุนนะครับจากการขยายตัวทางการค้าตั้งแต่
ต้นยุโรปยุคใหม่เป็นต้นมานะครับทำให้พ่อค้านายทุนมีเงินทุนจำนวนมากแล้วก็ต้องการลงทุนสินค้าใหม่ๆเพื่อขยายฐานรายได้ของตนเองนะครับการสะสมทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากนายทุนที่มีกำไรส่วนเกินสะสมจากธนาคารที่มีเงินฝากและรายได้จากการให้กู้สะสมนะครับรวมไปถึงทุนจากค่าเช่าที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยก็ทำให้อุตสาหกรรมขยายตัวนะครับประกอบกับกิจการเกษตรกรรมเพื่อการค้าอุตสาหกรรมแล้วก็การทำเหมืองแร่อื่นๆด้วยนะครับ